เยี่ยวสวัสดีครับผมตูมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นขากัน Here we go ถามว่าทำไมเราต้องเล่นขานะเป็นกล้ามเนื้อพื้นฐานที่เราควรเล่นเลยมันเป็นกล้ามเนื้อที่แบบสำคัญมากใหญ่ที่สุดแล้วในร่างกายขานี่ผมมารวมมาหน้าขาหลังขาน่องแล้วก็ก้นด้วยนะคือพวกนี้รวมกันนะทั้งสองขารวมกันปริมาณกล้ามเนื้อมากกว่าส่วนบนทั้งหมดอีกพูดถึงข้อดีของการเล่นขากันนะขานะกล้ามเนื้อมันมัดใหญ่มากเมื่อเราเล่นกล้ามเนื้อพวกนี้แล้วกล้ามเนื้อพวกนี้พัฒนาขึ้นมันจะทำให้หนึ่งนะคือระบบขับถ่ายดีขึ้น2คือเมื่อขาเรามีความแข็งแรงมากขึ้นใช่ไหมทำให้แบบโพสเจอร์เราดีขึ้นยืนตรงขึ้นคนปวดหลังก็จะทำให้ลดอาการปวดหลังได้นะแล้วก็อย่างที่3เพิ่มสมรรถนะทางกายในชีวิตประจำวันเช่นแบบเดินวิ่งหรือทำกิจกรรมต่างๆที่แบบใช้ขามันจะทำได้ดีขึ้นแล้วก็ข้อที่4คือสำหรับคนที่อยากลดไขมันทำให้เราลดไขมันได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะมันใช้พลังงานค่อนข้างสูงงั้นเดี๋ยวเราไปดูการเล่นขากันเลยเล่นขาแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์กันนะครับเล่นขามี5ท่าจะสควอท25ครั้งเดดลิฟต์20ครั้งลันช์20ครั้งเราจะมีสควอท20ครั้งแล้วก็วอลซิต30วินาทีส่วนกลุ่มที่2จะเป็นก้นนะก้นจะมี3ท่าฮาร์ฟเบิร์ด20ครั้งคิกแบ็คครั้งละ15ครั้งแล้วก็พีด็อกครั้งละ15ครั้งกลุ่มขาเราจะทำ5ท่าต่อเนื่องกันแล้วก็พัก1นาทีแล้วก็ทำวนไป3รอบส่วนก้นก็เหมือนกันเล่น3ท่าต่อเนื่องแล้วพัก1นาทีแล้วก็ทำอีก3รอบดีมากครับลงสุดนะเดลิฟต์ 20 ก้นละ ต่อไป lunch 20ครั้งคือกล้ามา10ครั้งอ่ะสควอท 20 20 โอเคจบไป1รอบแล้วพัก1นาทีแล้วก็ทำไปอีก2รอบนะโอเคเดี๋ยวสคิปข้ามไปเลยไปดูก้นต่อเลยโอเคมาเบิร์ด20ครั้งคิกแบ็คอีก15ครั้งนะแล้วก็พีด็อกข้างละ15ครั้งI'm gonna go to the next one.
ไป1รอบแล้วก็ทำไป2รอบแล้วโอเคสู้ๆครับถ้าชอบคลิปฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่องผมด้วยนะครับ